って剣の道を悟るとしよう。สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมทั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV มาให้ดูกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะชมคอนเทนต์ในวันนี้นะขอคนละ1ไลค์1แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือประวัติใหม่ของฮีโร่ใน ROV นั่นเองช่วงนี้นะครับมีประวัติใหม่ปรับหลายตัวเลยหลังจากที่เกมเนี่ยอัปเดตครั้งใหญ่นะฮะแต่อย่าเพิ่งปล่อยมาเยอะเนี่ยปล่อยมาเรื่อยๆแบบนี้แหละพี่จะได้ทำทันนะฮะซึ่งฮีโร่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนประวัติในวันนี้เนี่ยเขาคือซามูไรพเนจรที่หลายๆคนเนี่ยชอบเขามากนะนั่นก็คือเรียวมะนั่นเองประวัติตอนแรกของเรียวมะเนี่ยคือแบบปูพื้นความเป็นซามูไรพเนจรอะไรมากมายแต่ขอสปอยไว้นิดนึงนะว่าประวัติในวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเลยต้องแบบดีลิทเมมโมรี่เก่าไปเลยนะฮะก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่แชทมาบอกใน Facebook Fanpage นะว่าพี่เรียวมะเนี่ยเปลี่ยนแล้วพี่ลองไปดูสิอะไรแบบนี้นะขอบคุณมากเลยนะครับถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรประมาณนี้เนี่ยมาบอกกันได้นะครับไปเราไปดูกันดีกว่านะว่าประวัติใหม่ของเรียวมะจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปเดิมทีเรียวมะไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงของเขาเขาเกิดในตระกูลนักสู้ที่อาณาจักรมังกรเขามีพรสวรรค์ทางด้านการต่อสู้อย่างมากจึงเป็นความหวังของพ่อแม่ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลถึงแม้ว่าเขาจะใช้อาวุธต่างๆได้อย่างไร้ที่ติและเป็นนักสู้ที่น่ากลัวแต่อีกด้านของชายผู้นี้กลับมีอารมณ์สุนทรีหลงรักการแต่งบทกวีและชอบชมนกชมไม้แต่แล้วราชองค์การครั้งหนึ่งของฮ่องเต้ก็ทำให้ชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาและครอบครัวเปลี่ยนไปเมื่อพ่อของเรียวมะได้รับภารกิจเป็นหน่วยคุ้มกันของสำคัญล้ำค่าชิ้นหนึ่งแต่เมื่อไปทำภารกิจจริงพ่อของเขากลับหายตัวไปพร้อมกับของสำคัญสิ่งนั้นฮ่องเต้จึงสั่งให้ตรวจสอบคดีนี้อย่างเร่งด่วนแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าหลายวันผ่านไปลูกน้องของพ่อเรียวมะมาแจ้งให้กับทางครอบครัวทราบว่าพ่อของเขาเป็นคนร้ายแต่เรียวมะก็ยังคงเชื่อว่าพ่อของตนเป็นผู้ที่จงรักภักดีและไม่มีวันทำเรื่องแบบนี้เขาพยายามไปขอความช่วยเหลือให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่เมื่อความผิดได้ถูกตัดสินไปแล้วอย่างไรก็ตามตระกูลของเขาก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแม่ของเรียวมะจึงได้ใช้ชีวิตของตนแลกกับการที่ให้เรียวมะได้หนีรอดออกไปและฝากความหวังให้เขาตามหาพ่อให้เจอพร้อมกับสืบความจริงเพื่อที่จะพลิกคดีนี้ให้ได้เขาต้องหนีออกจากบ้านเกิดตามเบาะแสของพ่อจนมาถึงเกาะแห่งสายหมอกและได้เปลี่ยนชื่อเป็นเรียวมะเพื่อทิ้งอดีตที่ขมขื่นตั้งแต่นั้นมาเรียวมะก็ได้ใช้ความสามารถของเขาช่วยเหลือกองทัพนินจาเอาชนะปีศาจแห่งท้องทะเลและได้สร้างมิตรภาพดีๆต่อกันเมื่อรู้ความต้องการของเรียวมะทำให้เหล่านินจาได้ตัดสินใจช่วยเขาตามหาพ่ออีกแรงแต่ตอนนี้เขายังไม่มีเบาะแสอะไรมากนะทำให้เรียวมะจึงต้องอำลามิตรสหายและออกเดินทางอีกครั้งวันหนึ่งข้าจะตามหาท่านพ่อให้เจอคืนความยุติธรรมให้กับตระกูลพร้อมกลับไปยังมาตุภูมิอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นไงบ้างครับสำหรับประวัติใหม่ฉายไลของพ่อหนุ่มเรียวมะของเรานะอย่างที่บอกนะเหมือนต้องลบเมมโมรี่เก่าเนี่ยทิ้งหมดเลยนะครับจำกันใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ยฮะซึ่งคลิปที่พี่เคยทำประวัติเรียวมะอันเก่าไปเนี่ยพี่ทำไว้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี2017โอ้โห4ปีกว่าแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนเปิดตัวนะครับจนปี2021เนี่ยข้อมูลเรียวมะมีเท่านั้นจริงๆไม่มีเพิ่มอะไรเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีแฟนๆหลายคนเนี่ยอยากจะแบบรู้เรื่องราวเขามากขึ้นนะครับซึ่งในประวัติเก่าเนี่ยพี่จะเล่าแบบบรีฟให้ฟังแล้วก็คือเขาบอกว่าเรียวมะเนี่ยเกิดในตระกูลซามูไรเขาเนี่ยเป็นเด็กอ่อนแอถูกบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียวมะเนี่ยจะมีพี่ชายต่างสายเลือดที่ชื่อคอนโดเนี่ยคอยดูแลคอยปกป้องมาตลอดแล้วพอเขาโตขึ้นนะเขามีชะตากรรมให้ต้องสังหารพี่ชายที่เขารักมากคนนี้ด้วยมือของเขาเองแล้วหลังจากนั้นเรียวมะก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและออกเดินทางอย่างเงาๆนะฮะเห็นไหมเนื้อเรื่องเก่ากับเนื้อเรื่องใหม่ที่น้องฟังวันนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับในข้อมูลเก่าคอเวมันมาแบบนี้ใช่ไหมทำให้เราเนี่ยสันนิษฐานกันไปแล้วว่าเรียวมะเนี่ยคือฮีโร่ญี่ปุ่นฮีโร่ของเกาะแห่งสายหมอกแต่พอข้อมูลใหม่ออกมาโอ้โหสับขาหลอกสุด
นะครับคือมันเนี่ยได้เล่าว่าเรียวมะเนี่ยเกิดที่อาณาจักรมังกรเป็นฮีโร่จีนนะครับและตอนแรกเนี่ยเรียวมะไม่ได้ชื่อนี้นะฮะเขาเพิ่งมาเปลี่ยนทีหลังตอนที่อยู่ที่อาณาจักรมังกรเนี่ยเรียวมะเป็นคนเก่งต่อสู้เก่งครอบครัวก็อยู่กันมีความสุขแฮปปี้จนเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับที่ฮ่องเต้เนี่ยได้มีคำสั่งให้พ่อของเขาเนี่ยไปคุ้มกันของสำคัญชิ้นนึงแต่สรุปว่าพ่อของเขาเนี่ยได้หายตัวไปพร้อมกับของล้ำค่าชิ้นนั้นส่งผลให้ทางการเนี่ยได้ตัดสินว่าพ่อของเรียวมะเนี่ยขโมยมันพร้อมกับหนีไปเพราะก็จับคนร้ายไม่ได้ก็มาจับลูกเมียมาลงโทษลูกเมียแทนอย่างเงี้ยในส่วนของทางครอบครัวเนี่ยคือไม่เชื่อนะเพราะว่าเรียวมะเนี่ยมีความเชื่อว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์ทำให้เขาเนี่ยพยายามจะไปขอให้มีการสอบสวนเพิ่มแต่ก็เหมือนว่าไม่เป็นผลนะครับซึ่งพี่คิดว่าของล้ำค่าชิ้นนี้ที่หายไปเนี่ยมันต้องสำคัญมากๆแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นแอนดูราสโตนก็ได้นะเพราะว่าจากข้อมูลอาณาจักรมังกรเนี่ยสถานที่แห่งนี้มีแอนดูราสโตนด้วยแต่เขายังไม่บอกนะพี่ยังไม่ชัวร์นะฮะพยายามจะเชื่อมโยงกับข้อมูลเก่าที่มีซึ่งไอ้สมบัติล้ำค่าชิ้นนี้เนี่ยแบบพอมันสำคัญมากแล้วมันหายไปใช่ไหมโทษของครอบครัวเรียวมะเนี่ยน่าจะหนักมากนะหนักจนถึงขั้นคุณแม่ของเรียวมะเนี่ยยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เรียวมะเนี่ยหนีไปได้อาจจะโดนจับขังคุกหรือว่าประหารเลยแบบนี้เลยอ่ะอันนี้พี่เดานะฮะซึ่งคิดดูถ้าเราเป็นเรียวมะก็คือแย่นะโดนอะไรแบบนี้นะฮะแม่เนี่ยต้องตายแล้วให้เราหนีมาแล้วแม่ยังได้บอกนะว่าลูกไปตามหาพ่อเราให้เจอนะทวงความยุติธรรมคืนมาให้ครอบครัวของเรานะลูกโอ้โหภาระหนักไปอีกนะหลังจากนั้นเขาก็ตามรอยเบาะแสของพ่อจนมาถึงเกาะแห่งสายหมอกนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเรียวมะแล้วพออยู่ที่นี่นะเรียวมะก็ใช้ความสามารถในการต่อสู้ที่เก่งของเขาเนี่ยช่วยเหล่านินจาที่นี่ครับต่อกรกับปีศาจแห่งท้องทะเลที่มาบุกเกาะนี้อยู่ตลอดเวลานะครับจนทำให้เรียวมะกับเหล่านินจาเนี่ยเป็นพันธมิตรต่อกันพอเป็นพันธมิตรกันเนี่ยส่งผลให้เหล่านินจาก็พยายามหาเบาะแสช่วยตามหาคุณพ่อของเรียวมะนะฮะแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่ได้อะไรเยอะส่งผลให้เรียวมะเนี่ยตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งเพื่อตามหาพ่อและทวงความยุติธรรมของครอบครัวคืนมาเนื้อเรื่องเขามีกิมมิกเนื้อเรื่องเขามีอะไรเยอะมากนะพี่เนี่ยอยากรู้อะไรต่ออยากรู้เนื้อเรื่องเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะซึ่งจากข้อมูลในเกมเนี่ยเรียวมะเกิดวันที่7ตุลาคมนะครับส่วนสูง180ซมบ้านเกิดคืออาณาจักรมังกรเขาเนี่ยเป็นนักพเนจรแห่งอาณาจักรมังกรเดินทางไปเรื่อยๆนะคือตามหาเบาะแสของคุณพ่อแล้วจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเรียวมะเนี่ยไม่ค่อยอยากยุ่งกับราชวงศ์ของอาณาจักรมังกรเท่าไหร่ถ้าดูจากเนื้อเรื่องก็คงรู้นะคือแบบทำครอบครัวเรียวมะขนาดนี้ใครจะชอบใช่ไหมแล้วก็เรียวมะเนี่ยเป็นคนที่แบบรักธรรมชาติรักสีเขียวแล้วก็รักกลิ่นไอสมุนไพรคือถ้าพูดถึงกลิ่นไอสมุนไพรน้ำสมุนไพรแล้วนั้นถ้าบ้านเราครับมีสิ่งเดียวก็คือน้ำท่อและด้วยความที่เขาเนี่ยมาอยู่ที่เกาะแห่งสายหมอกใช่ไหมส่งผลให้เขาเนี่ยเหมือนเปลี่ยนตัวตนเป็นคนใหม่แล้วก็มีชื่อใหม่นะครับแล้วเขาเนี่ยค่อนข้างกลืนกับคนที่นี่ได้ดีมากเลยนะเพราะจากข้อมูลยังบอกนะว่าเรียวมะเนี่ยชอบบทกวีของทาจิแซมสนิทกับน้องอ้อยอย่างไม่น่าเชื่อจากข้อมูลของอาโออินทำให้เรารู้ว่าน้องเนี่ยจะเป็นเด็กแบบแรงแรงเวียงเวียงหน่อยนะครับแต่ว่างงเหมือนกันที่สนิทกับเรียวมะนะฮะแล้วก็มีข้อมูลสำคัญอีกหนึ่งข้อที่บอกว่าเรียวมะเนี่ยเคยเจอเบาะแสของพ่อจากภาพวาดของนักวาดรูปปริศนาอันนี้ครับจากคลิปอาณาจักรมังกรนี้พี่ได้ทำก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้มีการเปิดเผยข้อมูลของฮีโร่ที่ชื่อว่าชิงเยนซึ่งฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เกี่ยวกับโรงเรียนศิลปะเมืองซานและครอบครองสมบัติล้ำค่าบางอย่างพอศึกษา Data ส่วนนั้นกับ Data ของเรียวมะอันใหม่เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดหลายส่วนที่ตรงกันนะส่งผลให้พี่คิดว่าตัวละครชิงเยนหรือว่าโรงเรียนสอนศิลปะเมืองซานที่อาณาจักรมังกรแห่งนี้เนี่ยจะต้องมีเบาะแสแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณพ่อของเรียวมะแน่เลยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะฮีโร่ใหม่ยังไม่มาใช่มั้ยถ้าฮีโร่ใหม่มาข้อมูลเรียวมะอาจจะมีมากขึ้นก็ได้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลประวัติใหม่ของเรียวมะในวันนี้ก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพกว้างของเรียวมะมากขึ้นแล้วก็คอยติดตามเนื้อเรื่องในอนาคตว่าเขาเนี่ยจะเจอพ่อหรือเปล่าจะมีข้อมูลอะไรมันแซ่บๆให้เราดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนคราวหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยคอยติดตามได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติใหม่ฮีโร่ชีวประวัติเนื้อเรื่องเสริมความสัมพันธ์ที่ปลดล็อกมาใหม่เนี่ยสามารถแคปหน้าจอส่วนนั้นส่งมาให้พี่ทาง Facebook Fanpage ได้นะครับพี่จะทยอยทำข้อมูลอัปเดตของฮีโร่ใน RV เรื่อยๆนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ